และวันนี้เราจะได้ดูพระชนะพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมมัทธิวบทที่22ข้อที่41ถึงข้อที่46ครับมัทธิวบทที่22ข้อที่41ถึงข้อที่46เราอ่านสลับกันนะครับเมื่อพวกฟาริสียังประชุมอยู่ที่นั่นพระเยซูทรงถามว่าท่านทั้งหลายคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องพระคริสต์พระองค์ทรงเป็นเชื้อสายของใครพวกเขาตอบว่าเป็นเชื้อสายของดาวิดพระองค์ตรัสถามว่าถ้าอย่างนั้นทำไมดาวิดจึงทรงเรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยเดชพระวิญญาณและทรงกล่าวว่าพระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะปราบศัตรูของท่านให้อยู่ใต้เท้าของท่านฉะนั้นถ้าดาวิดทรงเรียกท่านว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะเป็นเชื้อสายของดาวิดได้อย่างไรไม่มีใครสามารถตอบพระองค์คำหนึ่งตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีใครกล้าซักถามพระองค์อีกสาธุการพระเจ้าขอให้พระคำของพระองค์ในตอนนี้เป็นพระองค์เองที่พูดกับจิตใจของเราทั้งหลายที่เราจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างหรือได้รับความเข้าใจจากพระเจ้าและจะเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตการเปลี่ยนแปลงตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้พระคำตอนนี้ได้ออกฤทธิ์เดชในจิตใจของเราอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนในหนังสือเทามัดนะครับเป็นหนังสือของคนยิวนักการศาสนานะครับซึ่งไม่ได้ถูกยอมรับในฐานะที่เป็นพระคัมภีร์แต่เป็นหนังสือของชาวยิวเล่มหนึ่งนะครับในช่วงคศที่100ถึง200นะครับผู้นำชาวยิวได้บันทึกในหนังสือเทามัดว่าพระเยซูได้ทำมายากลและนำชนชาติอิสราเอลให้หลงไปนี่คือความคิดของนักการศาสนาที่ต่อต้านพระเยซูคริสต์และบันทึกความคิดของเขาลงในหนังสือเทามัดเล่มนี้จักรพรรดิจูเลียนนะครับเป็นจักรพรรดิผู้ปกครองอาณาจักรโรมันและเป็นผู้ที่เป็นปฏิปักษ์กับความเชื่อคริสเตียนจักรพรรดิจูเลียนบอกว่าพระเยซูได้รับการยอมรับมากกว่า300ปีนั้นพระองค์เนี่ยไม่ได้ทำอะไรในช่วงชีวิตที่มีค่าพอกับชื่อเสียงที่ได้รับเลยหากไม่มีคนไปเชื่อว่าพระองค์ได้ทำสิ่งยิ่งใหญ่ด้วยการรักษาคนง่อยและคนตาบอดรวมถึงการงานของผีในหมู่บ้านเบสไซดาและเบธานีนี่คือคำกล่าวของบุคคลผู้ต่อต้านความเชื่อคริสเตียนและต่อต้านว่าการอัศจรรย์ของพระเยซูที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอำนาจของผีปีศาจและก็พูดถึงพระเยซูในแง่ลบว่าเป็นผู้ที่นำชนชาติอิสราเอลให้ลงไปแต่กระนั้นก็มีคนส่วนมากที่กลับมองและพูดถึงพระเยซูในแง่มุมตรงกันข้ามที่ต่างออกไปนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ของโลกหลายท่านได้ยกย่องพระเยซูในฐานะบุคคลที่ยอดเยี่ยมมีคนหนึ่งชื่อว่าราฟวาลโดอิมเมอร์สันคนนี้ไม่ได้เป็นคริสเตียนเขากล่าวว่าพระเยซูเป็นคนที่สมบูรณ์แบบท่ามกลางมนุษย์ทั้งหมดที่โลกนี้เคยมีมาคนนี้ไม่ได้เป็นคริสเตียนอีกท่านหนึ่งกษัตริย์นโปเลียนท่านได้พูดว่าพระเยซูคือพระราชาแห่งความรักฉันรู้จักคนมากมายแต่พระเยซูไม่ใช่เพียงแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งอีกคนนึงชื่อจอห์นสจ๊วตมิลเป็นนักปรัชญาชาวอังกฤษเขาได้กล่าวว่าพระเยซูคือต้นแบบแห่งความสมบูรณ์แบบสำหรับมนุษยชาติอีกคนชื่อว่าเล็กคี้นะครับเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวไอริชเขาบอกว่าพระเยซูเป็นรูปแบบสูงสุดของความดีงามอีกคนหนึ่งชื่อว่าเรนแนนเป็นนักปรัชญาและนักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสคนนี้เป็นผู้ต่อต้านเรื่องของพระเจ้าแต่กระนั้นเขาก็ยังพูดบอกว่าพระเยซูเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่ามกลางบุตรแห่งมนุษย์ทั้งปวงนี่คือคำพูดจากผู้ที่ต่อต้านเรื่องพระเจ้าอีกคนชื่อว่าเดวิดสตราวส์เป็นนักปรัชญาชาวเยอรมันผู้เกลียดชังคริสเตียนและปฏิเสธเรื่องการอัศจรรย์ของคริสเตียนแต่กระนั้นคนที่ต่อต้านความเชื่อคริสเตียนคนนี้กลับบอกว่าพระเยซูเป็นต้นแบบสูงสุดของศาสนาที่เข้าถึงความคิดของมนุษย์ได้อีกคนชื่อว่า H.G. Wells เป็นนักเขียนชาวอังกฤษเขาบอกว่าเมื่อผมถามใครๆมนุษย์คนไหนๆผมถามเขาว่าใครเป็นคนที่ฝากความประทับใจให้กับคนในโลกได้ยาวนานที่สุดคำตอบที่ผมมักได้รับก็คือพระเยซูชาวนาซาเร็ธนั่นเองเราเห็นคนจำนวนมากได้ยกย่องพระเยซูคริสต์และบอกว่าเมื่อพูดถึงคนที่ฝากความประทับใจในชีวิตของผู้คนยาวนานที่สุดคนส่วนใหญ่จะพูดถึงพระเยซูคริสต์และประเด็นเรื่องของพระเยซูคริสต์เป็นประเด็นที่ถูกประกาศออกไปในทางกลับกันก็เป็นประเด็นที่มีคนที่ไม่เชื่อโจมตีอย่างมากมายประเด็นที่พวกเขาโจมตีอย่างมากก็คือความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์มีคนไม่น้อยบอกว่าพระเยซูเป็นเพียงผู้สอนศาสนาพระเยซูเป็นเพียงคนดีคนหนึ่งพระเยซูเป็นเพียงคนที่ช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ลำบากบางก็ว่าพระเยซูเป็นเพียงผู้เผยพระวจนะประเด็นที่ถูกโจมตีมากของพระเยซูคือความเป็นพระเจ้าของพระองค์มุสลิมเชื่อว่าพระเยซูเป็นหนึ่งในผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า
แต่ไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับนบีมูฮัมมัดมุสลิมไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้ากลุ่มอีกกลุ่มนึงชื่อว่ากลุ่มคริสเตียนไซแอนแม้ชื่อว่าคริสเตียนแต่ไม่ใช่คริสเตียนเป็นกลุ่มคริสเตียนไซแอนซึ่งเป็นกลุ่มลัทธิสอนผิดไปจากความเชื่อคริสเตียนกลุ่มนี้เชื่อว่าพระเยซูเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่ดำเนินชีวิตตามอย่างของพระเจ้าแต่โลหิตของพระเยซูนั้นไม่ได้ลบล้างบาปใดๆอีกกลุ่มนึงชื่อว่ากลุ่มฟรีเมสันกลุ่มนี้บอกว่าพระเยซูเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายนี่คือสัญลักษณ์โลโก้ของกลุ่มฟรีเมสันอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มสอนผิดชื่อว่ากลุ่มพยานพระยะโฮวาเป็นกลุ่มที่สอนผิดไปจากพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเยซูเป็นเพียงแค่หนึ่งในการทรงสร้างของพระเจ้าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าแต่พระเจ้าสร้างพระเยซูก่อนแล้วค่อยสร้างสรรพสิ่งทางพระเยซูต่ออีกทีนึงพระเยซูจึงเป็นเพียงทูตสวรรค์ที่ชื่อว่ามีคาเอลเท่านั้นพยานพระยะโฮวาจึงบอกว่าพระเยซูไม่ได้เท่าเทียมกับพระเจ้าและเป็นเพียงแค่ทูตสวรรค์มีคาเอลเท่านั้นอีกกลุ่มนึงชื่อว่ากลุ่มไซเอนโทโลจีนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีดาราที่มีชื่อเสียงนะครับทอมครูซนะครับเป็นหนึ่งของคนที่อยู่ในกลุ่มไซเอนโทโลจีด้วยเขาสอนว่าพระเยซูคริสต์บรรลุถึงสถานะที่เรียกว่ามีเสรีภาพจากปัญหาและความยากลำบากทั้งปวงหรือเรียกว่า clear state พระองค์จึงไม่มีความเจ็บป่วยใดๆแต่พระเยซูยังไม่ถึงสถานะของวิญญาณบริสุทธิ์สูงสุดที่เป็นอมตะเขาบอกพระเยซูยังไม่บรรลุถึงสถานะสูงสุดคือวิญญาณอมตะที่เรียกว่า Titan state พระเยซูจึงเป็นแค่อยู่ใน clear state และไม่ไปสู่ขั้นที่สูงไปกว่านั้นอีกกลุ่มนึงชื่อว่ากลุ่ม unification หรือกลุ่มลัทธิที่เรียกว่า monismในประเทศไทยก็มีกลุ่มคนที่เชื่อแบบนี้เขาเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ยังไม่บรรลุถึงขั้นสมบูรณ์แบบเพราะพระเยซูคริสต์ยังไม่ได้แต่งงานคนที่จะเป็นผู้ที่ถ่ายได้จะต้องแต่งงานกับหญิงที่สมบูรณ์แบบและมีลูกที่สมบูรณ์แบบมีทายาทที่สมบูรณ์แบบจึงจะสามารถเป็นพระเมสสยาที่นำการถ่ายมาสู่มนุษย์ได้แต่พระเยซูถูกตรึงก่อนที่พระเยซูคริสต์จะแต่งงานกลุ่มลัทธินี้จึงเชื่อเรื่องการแต่งงานหมู่พี่น้องเคยเห็นในประเทศเกาหลีใต้ไหมครับมีการแต่งงานที่สนามกีฬาโอลิมปิกสเตเดียมและคู่แต่งงานหลายพันคู่เป็นหมื่นคนมาร่วมประกอบพิธีแต่งงานด้วยกันบางคนแต่งงานกันโดยที่ไม่เคยเห็นหน้ากันจริงๆมาก่อนแต่มีการแมทชิ่งโดยใช้จดหมายในการมาแต่งงานบางคนพอถึงวันแต่งงานมาถึงแล้วก็หาคู่แต่งงานไม่เจอแล้วก็ต้องประกอบพิธีแต่งงานด้วยการถือรูปของคู่แต่งงานตัวเองนะครับประกอบพิธีไปด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่มีคนทั่วไปนะครับไม่น้อยที่โจมตีความเชื่อของคริสเตียนโดยเฉพาะความเชื่อที่ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าแต่ในเหตุการณ์พระคัมภีร์ที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่ถ้าเราลองดูเราจะพบคำยืนยันของพระเยซูคริสต์เองว่าพระองค์ไม่ใช่เพียงแค่มนุษย์หรือไม่ใช่เพียงแค่ผู้สอนศาสนาธรรมดาแต่พระองค์เป็นพระเจ้าเหตุการณ์ในคำที่พระเยซูสนทนากับฟาริสีเมื่อสักครู่เกิดขึ้นในวันพุธของสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนเราได้ทราบว่าพระเยซูคริสต์ถูกตรึงสิ้นพระชนนะครับในวันศุกร์เป็นวันศุกร์ประเสริฐนะครับแล้วก็ในวันพุธพระเยซูคริสต์ก็ได้พูดกับเหล่าคนที่มาสอบถามพระองค์ในพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นการพูดก่อนสิ้นพระชนเพียงแค่2วันเท่านั้นมีคนมากมายมาทดลองพระเยซูคริสต์เข้ามาถามพระเยซูด้วยคำถามที่ยากๆเพื่อต้องการจะจับผิดพระเยซูคริสต์แต่พระเยซูก็สามารถตอบคำถามเหล่านั้นได้อย่างหมดสิ้นเมื่อพระเยซูตอบคำถามจนเขาอัศจรรย์ใจพระเยซูก็เลยฉวยโอกาสนั้นถามเขากลับบ้างโดยในข้อ42พระเยซูบอกว่าท่านทั้งหลายคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องพระคริสต์พระองค์เป็นเชื้อสายของใครพวกเขาตอบว่าเป็นเชื้อสายของดาวิดคำว่าพระคริสต์ที่พระเยซูพูดเนี่ยพระคริสต์เป็นคำภาษากรีกตรงกับภาษาฮีบรูว่าเมสสิยาเพราะฉะนั้นพระคริสต์กับพระเมสสิยาก็คือคำเดียวกันเราเรียกว่าพระเยซูเป็นว่าเยซูคริสต์พระนามของพระองค์คือเยซูแต่เราเรียกคริสต์ก็คือเป็นเหมือนฐานะของพระองค์คำว่าพระคริสต์หรือคำว่าพระเมสสิยาในภาษาฮีบรูเป็นคำเดียวกันแปลความหมายหมายถึงผู้ที่ได้รับการเจิมเป็นคนที่ได้รับการเจิมจากพระเจ้าและเป็นผู้ที่ชาวยิวเชื่อว่าจะเป็นผู้ที่นำการปลดปล่อยมาสู่ชนชาติชาวยิวและจะเป็นผู้ที่เกิดมาในตระกูลเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดพระเยซูจึงตรัสถามคนเหล่านั้นในข้อ43ถึง44บอกว่าถ้าพระเมสสิยาหรือพระคริสต์เนี่ยจะมาในสายของดาวิดเหตุไฉนทำไมดาวิดจึงเรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระเมสสิยาจะเป็นแค่ลูกหลานของดาวิดทำไมดาวิดด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงพูดกล่าวในเชิงพยากรณ์ถึงพระเมสสิยาโดยเรียกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นพระเมสสิยาจึงไม่น่าจะใช่เพียงแค่มนุษย์ธรรมดาขณะที่ดาวิดผู้เป็นกษัตริย์
ยังเรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้ให้ความคิดที่เป็นแง่มุมของพระเยซูคริสต์อย่างน้อย2แง่มุมเราจะดูด้วยกันใน2แง่มุมนี้ในหัวข้อพระเยซูคือใครเพื่อจะดูจากคำสนทนาบทนี้ว่าได้สะท้อนเห็นภาพคำยืนยันหรือข้อที่โต้แย้งที่พระเยซูใช้กับผู้ที่ต่อต้านพระองค์เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าพระองค์คือใครประการแรกที่เราเห็นจากบทสนทนานี้คือพระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูเป็นพระเจ้าในคำสนทนานี้ได้ยืนยันและชี้เห็นว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าจากเดิมพระเจ้าเคยประทานพระสัญญากับดาวิดซึ่งเป็นอดีตกษัตริย์ของอิสราเอลผู้ยิ่งใหญ่บอกว่าพงศ์พันธุ์ของดาวิดจะได้นั่งอยู่บนบัลลังก์เป็นนิจนิรันดร์พระองค์จะไม่ปฏิเสธพงศ์พันธุ์ของดาวิดและพระองค์จะให้นี่เป็นพันธสัญญาที่นิรันดร์ที่พระองค์ประทานกับพงศ์พันธุ์ของดาวิดลูกหลานในอนาคตในสดุดีบทที่89ข้อที่3ถึง4สดุดีบทที่89ข้อ3ถึง4บอกว่าเราได้ทำพันธสัญญากับผู้ที่เราเลือกเราได้ปฏิญาณกับดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าเราจะสถาปนาพงศ์พันธุ์ของเจ้าไว้เป็นนิจและจะสร้างบัลลังก์ของเจ้าไว้ทุกชั่วชาติพันธุ์พระเจ้าสัญญาว่าจะสถาปนาพงศ์พันธุ์ของดาวิดและสร้างบัลลังก์ไว้กับพงศ์พันธุ์ของเขาชั่วทุกชาติพันธุ์เป็นคำสัญญาที่พระเจ้าให้กับดาวิดและดาวิดก็รับไว้ด้วยความเชื่อคนอิสราเอลจึงเชื่อในการอวยพรของพระเจ้าและจึงเชื่อในเรื่องของพระเมสสิยาห์ที่จะมาในพงศ์พันธุ์ของดาวิดเพียงแต่คนอิสราเอลมีความเข้าใจว่าพระเมสสิยาห์จะมาในฐานะแบบที่เป็นกษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรฝ่ายโลกเหมือนที่ดาวิดได้ปกครองเขาจึงมองข้ามพระเยซูคริสต์ไปเพราะว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้มาในรูปแบบของกษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรโลกเพราะเขามองเพียงแค่การสถาปนาอาณาจักรในฝ่ายกายภาพในโลกนี้เท่านั้นแต่ในคำสัญญาของพระเจ้าที่เป็นพันธสัญญาพระองค์ไม่ใช่เพียงแต่พยากรณ์ถึงอาณาจักรฝ่ายโลกแต่พระองค์พูดถึงสิ่งที่เป็นอาณาจักรฝ่ายวิญญาณพูดถึงการสถาปนาการปกครองที่เป็นองค์ราชานิรันดร์เป็นคำพยากรณ์ที่เล็งว่าพระเมสสิยาห์จะมาเกิดในพงศ์พันธุ์ของดาวิดและพระเยซูก็มาประสูติในพงศ์พันธุ์ของดาวิดโยเซฟบิดาของพระเยซูคริสต์ที่รับพระเยซูและนางมารีเข้ามาดูแลนั้นเป็นหนึ่งในเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดจะรู้ได้ยังไงว่าโยเซฟเป็นเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดในสมัยก่อนเนี่ยที่คนยิวในช่วงพระเยซูเขาจะให้ความสำคัญเรื่องของลำดับพงศ์พันธุ์ที่พระวิหารเนี่ยจะมีการบันทึกว่าใครเป็นลูกของใครใครเป็นลูกของใครใครเป็นหลานใครใครเป็นเลนใครใครเป็นหลนใครจะมีการลำดับพงพันธุ์ทั้งหมดเพื่อทำให้ลำดับพงพันธุ์มีความชัดเจนเนื่องจากคนที่จะมาเป็นปุโรหิตในพระวิหารเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นคนเผ่าเลวีเท่านั้นการบันทึกเผ่าที่ชัดเจนลำดับพงพันธุ์ที่ชัดเจนจะทำให้เขาสามารถได้สายของปุโรหิตและคนเลวีที่ไม่ไปเจือปนแล้วก็เป็นสายปุโรหิตหรือเลวีที่เป็นคนเลวีจริงๆได้ดังนั้นเองจึงมีการบันทึกแล้วโยเซฟก็ถูกบันทึกไว้อยู่ที่นั่นโยเซฟเป็นลูกหลานของกษัตริย์ดาวิดและพระเยซูคริสต์ก็เกิดอยู่ในพงศ์พันธุ์ของกษัตริย์ดาวิดผ่านทางโยเซฟแต่คนยิวเข้าใจคิดว่าพระเมสสิยาห์จะมาเป็นกษัตริย์ฝ่ายกายภาพแต่ความจริงพระเยซูจะสถาปนาอาณาจักรฝ่ายวิญญาณแท้จริงสิ่งที่มนุษย์ต้องการคือการปลดปล่อยจากบาปให้พบเสรีภาพที่แท้จริงในฝ่ายวิญญาณที่เป็นนิรันดร์มากกว่าเพราะโลกนี้จะเสื่อมสูญในวันหนึ่งการสถาปนาอาณาจักรนิรันดร์จำเป็นจะต้องเป็นสถาปนาอาณาจักรฝ่ายวิญญาณเท่านั้นพระเยซูจึงถามพวกเขาบอกว่าเหตุใดดาวิดจึงเรียกผู้ที่เป็นลูกหลานของพระองค์ที่ว่าพระเมสสิยาห์เนี่ยเหตุใดดาวิดจึงเรียกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่า the Lord says to my Lord the Lord คำแรกเนี่ยเป็น Lord L ตัวใหญ่หมดเลยนะครับ L O R D Lord นะครับเป็นคำตัวใหญ่ที่หมายถึงพระเยโฮวาพระยาเวส่วน my Lord นะครับคำที่สองเนี่ยเป็นหมายถึงหลอดที่แปลว่าเจ้านายนะครับคำแรกนะครับคำว่าหลอดตัวแรกนะครับหมายถึงพระยาเวนะครับคือพระเจ้าที่ใช้สื่อความหมายในแง่ของความสัมพันธ์สัมพันธภาพและพันธสัญญาแห่งความห่วงใยที่พระเจ้ามีต่อเราทุกคนดังหลอดตัวแรกจึงหมายถึงพระเจ้าพระยาเวส่วนมายโลดตัวที่สองนะครับThe Lord says to my Lord องค์พระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะ My Lord ตัวหลังเนี่ยภาษากรีกตรงกับคำว่า Kurios Kurios ตรงกับภาษาฮีบรูว่า Adonai พี่น้องเคยได้ร้องเพลง Adonai ใช่ไหมครับนะครับ Kurios กับ Adonai หรือ My Lord เนี่ยเป็นความหมายเดียวกันหมายถึงจอมเจ้านายพระเจ้ามีพระนามหลายพระนามและหนึ่งในพระนามที่เขาเรียกกันก็คือ Adonai เป็นองค์ Adonai เป็นพระเจ้าที่เป็นเจ้านายเป็นการพูดถึงในแง่ของสิทธิอำนาจอยู่เหนือการทรงสร้างเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจและบ่งบอกถึงสง่าราศีความน่าเคารพยำเกรง
การเรียกร้องการเชื่อฟังที่สมบูรณ์แบบดาวิดจึงบอกว่าพระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าคือ My Lord ที่หมายถึงพระเมสสิยาที่เป็นองค์เจ้านายนี่เองเราจะเห็นว่าทำไมพระเจ้าตัดกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อมี2บุคคลอยู่ที่นั่นนะครับ2บุคคลบุคคลที่2นะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือพระเมสสิยาพระเจ้าตัดกับพระเมสสิยาและผู้ที่สืบจากเชื้อสายของดาวิดแต่ดาวิดกลับเรียกว่าองค์เจ้านายของข้าพเจ้าพระเยซูจึงไม่ใช่เพียงแค่ลูกหลานของดาวิดแต่เป็นผู้ที่ดาวิดยกย่องให้เป็นพระเจ้าพระเยซูจึงเป็นพระเจ้าที่มารับสภาพในสภาพของมนุษย์และเป็นผู้ที่ดำรงอย่างสูงส่งพระองค์จึงไม่ใช่แค่เพียงแค่มนุษย์ธรรมดาแต่พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ที่เราเคารพและสักการะมีหลายเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ที่ยืนยันความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เช่นในมัทธิวบทที่1ข้อ23เมื่อทูตสวรรค์ปรากฏกับมารีปรากฏกับโยเซฟทูตสวรรค์ก็บอกว่าเขาจะเรียกนามของบุตรของมารีว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราทูตสวรรค์เรียกถึงพระเยซูคริสต์ว่าอิมมานูเอลพระเจ้าสถิตอยู่กับเราแล้วเห็นการรับรองนี้เป็นการรับรองครั้งที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระเยซูไปบัพติศมาในน้ำนะครับมีพระสุรเสียงจากฟ้าตรัสกับพระเยซูคริสต์และผู้คนที่อยู่ในการบัพติศมาทั้งปวงว่าบุตรที่รักของเราในมัทธิวบทที่3ข้อ16ถึง17เมื่อพระเยซูบัพติศมาขึ้นจากน้ำก็เห็นท้องฟ้าแหวกออกพระองค์ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จมาดุจนกพิราบสถิตบนพระองค์และนี่แน่มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมามีเสียงตัดเช่นนี้และมีประจักษ์พยานมากมายอยู่ขณะที่พระเยซูคริสต์บัพติศมาในน้ำและอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระเยซูคริสต์พาสาวกของพระองค์ขึ้นไปบนภูเขาและพระองค์ทรงจำแลงพระกายด้วยเสื้อผ้าขาวระยับมีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าบอกว่าเรียกพระเยซูว่าบุตรที่รักของเราในมัทธิวบทที่17ข้อที่5เปโตรพูดจะไม่ทันขาดคำก็มีเมฆสุกใสมาปกคลุมเขาไว้และมีพระสุรเสียงจากเมฆนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากจงเชื่อฟังท่านเถิดเราเห็นมีเหตุการณ์ในพระคัมภีร์มากมายที่เป็นประจักษ์พยานว่าพระเยซูคริสต์ได้รับการรับรองจากพระบิดายิ่งไปกว่านั้นเรายังเห็นการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์หลังจากความตายหากพระเยซูเป็นมนุษย์พระองค์ย่อมตายแล้วตายเลยหรือแม้จะฟื้นมาสักพักแล้วก็จะตายใหม่แต่สำหรับพระเยซูคริสต์พระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายและพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์โดยมีประจักษ์พยาน500คนคำถามคือเราจะรู้ได้ยังไงในเมื่อเราไม่ไปอยู่ในยุคสมัยนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายจริงเราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของประจักษ์พยานแวดล้อมได้สาวกของพระเยซูคริสต์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเปโตรซึ่งเคยปฏิเสธพระเยซูอย่างแข็งขันว่าเขาไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เขาไม่มีส่วนร่วมกับพระเยซูคริสต์เมื่อครั้งที่พระเยซูถูกจับตรึงสิ้นพระชนม์ที่กางเขนแต่ในที่สุดเปโตรกลับกลายเป็นบุคคลหนึ่งที่ลุกขึ้นประกาศความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์หลังจากเขาพบว่าพระเยซูฟื้นจากความตายสาวกคนหนึ่งนะครับวิ่งหนีขณะที่ทหารจับกุมพระเยซูแล้วก็เอาจนทหารเนี่ยดึงเสื้อของสาวกคนนั้นไว้สาวกก็วิ่งหนีจนกระทั่งเสื้อผ้าหลุดไปหมดเลยนะครับเป็นการจับกุมที่ไม่ประสบความสำเร็จสาวกคนนั้นวิ่งหนีไปด้วยเนื้อตัวล่อนจ้อนด้วยความหวาดกลัวเขาสันนิษฐานว่าสาวกคนนั้นที่ไม่พูดก็คือมาระโกแต่ในที่สุดท่านกลายเป็นคนที่เขียนพระคัมภีร์เป็นคนที่บันทึกเรื่องราวพระคัมภีร์และเป็นคนที่ยืนหยัดเพื่อความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เปโตรที่เคยปฏิเสธพระเยซูกลับเป็นคนที่ยอมขอให้ตรึงตนเองด้วยการเขียนสิ้นชีวิตด้วยการตรึงกางเขนกลับหัวเราจึงเห็นชีวิตที่เปลี่ยนไปของอัครสาวกจากคนที่กระจัดกระจายไปกลับเป็นคนที่ยืนหยัดประกาศพระนามพระเยซูแม้ถูกจับเข้าคุกก็ไม่เลิกลาอะไรที่ทำให้คนเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงถ้าหากพระเยซูไม่เป็นความจริงแล้วคนเหล่านี้จะยอมมาสละชีวิตของเขาเพื่อสิ่งที่เป็นความเท็จอย่างนั้นหรือในมัทธิวบทที่16ข้อ16ซีโมนเปโตรทูลว่าพระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เราเห็นคำสารภาพเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงก่อนการตรึงที่กางเขนแต่ยังเห็นการหลังการตรึงกางเขนสาวกเหล่านี้มีคำสารภาพไม่ใช่ด้วยคำพูดเท่านั้นแต่ด้วยชีวิตของเขาที่แสดงออกเป็นคำสารภาพและไม่ปฏิเสธคำสารภาพนี้แม้กระทั่งถึงซึ่งความตายพระเยซูจึงไม่ใช่เพียงแค่เป็นมนุษย์ธรรมดาแต่พระองค์เป็นพระเจ้าผู้มารับสภาพมนุษย์พระองค์คู่ควรต่อการเคารพและยำเกรงพระองค์คู่ควรต่อการสักการะคนยิวในสมัยก่อนนะครับเขาจะยำเกรงพระเจ้ามากโดยเฉพาะการเอ่ยพระนามพระยาเวคนยิวจะหลีกเลี่ยงและมีความรู้สึกว่าพระนามพระยาเวเป็นนามส่วนตัวไม่ควรออกเสียงในที่สาธารณะดังนั้นเอง
เมื่อเขาต้องพูดคำว่ายาเวเขาจะไม่พูดคำว่ายาเวแต่เขาจะเปลี่ยนไปออกเสียงคำว่ายาเวว่าอโดนายแทนนะครับเพราะให้เกียรติคำว่ายาเวว่าเป็นนามบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถจะเอ่ยในที่สาธารณะได้เขาจึงเลี่ยงไปพูดคำว่าอโดนายแทนและเขาไม่อยากจะเอ่ยพระนามพระเจ้าอย่างพร่ำเพรื่อไม่สมควรอย่างที่ได้ระบุไว้ในบัญญัติ10ประการจนกระทั่งในยุคกลางผู้เขียนพระธรรมฮีบรูจะออกเสียงตามตัวอักษรที่ถูกบันทึกไว้จะออกว่ายาเวแทนอโดนายก็ดูว่าไม่ตรงกันแต่ทำอย่างไรดีล่ะในเมื่อเอ่ยออกเสียงพระยาเวก็ดูเหมือนเป็นการเอ่ยที่ไม่สมควรเขาก็เลยเอาคำศัพท์คือเอาตัวพยัญชนะของคำว่ายาเว YHWH มาผสมกับตัวสระกของคำว่าอโดนาย AOA นะครับก็กลายเป็นการผสมยาเวร่วมกับอโดนายเอาพยัญชนะยาเวมาผสมกับสระอโดนายจนกลายเป็นคำว่าเยโฮวานะครับในพระคัมภีร์ที่เราอ่านในเวอร์ชันก่อนก็เลยมีคำว่าเยโฮวาทั้งที่จริงๆคำว่าเยโฮวานั้นเป็นคำที่ไม่ถูกระบุไว้ในต้นฉบับพระคัมภีร์ตั้งแต่ตอนแรกแต่ว่าเขาเอาคำนี้มาผสมเพื่อไม่ต้องการจะอ่านยาเวเป็นเยโฮวาจนพระคัมภีร์ฉบับ2011ของเราก็ได้มีการนำสิ่งเหล่านี้เข้ามาได้สรุปออกมากลายเป็นการใช้คำว่ายาเวเหมือนเดิมการที่เราจะยำเกรงพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่จะไม่เอ่ยนามพระเจ้าแต่มันยิ่งไปกว่านั้นคือการที่เราจะให้เกียรติและความยำเกรงพระเจ้าต่อให้คุณไม่เอ่ยนามพระเจ้าแต่คุณดำเนินชีวิตอย่างไม่ยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าจะปรารถนาสิ่งเหล่านี้จากชีวิตของคุณหรือเราจึงควรจะเคารพและให้เกียรติพระเจ้าและยำเกรงพระเจ้าบางครั้งเราก็อาจจะมีการเอ่ยพระนามพระเจ้าอย่างไม่สมควรนะครับแล้วก็พูดพระนามพระเจ้าเป็นมุกตลกบ้างหรือพูดพระนามพระเจ้าอย่างเหยียดหยามมากบ้างแต่เราเห็นสิ่งที่ชาวยิวเขาทำคือเขาให้เกียรติพระนามของพระเจ้าและเขาไม่เอ่ยพระนามพระเจ้าอย่างไม่สมควรยิ่งไปกว่านั้นพระเจ้าไม่ต้องการเป็นแค่คำพูดที่ให้เกียรติพระองค์แต่พระองค์ต้องการชีวิตของเราที่ให้เกียรติพระองค์ด้วยเอเมนไหมครับให้เรารับพระองค์เป็นพระเจ้าของชีวิตด้วยการให้เกียรติแด่พระองค์ในการดำเนินชีวิตของเราเมื่อเราจะทำความผิดบาปหรือมีความคิดไม่ถูกต้องตระหนักว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรจิตใจและส่วนลึกของเรายำเกรงพระองค์ไม่ทำให้พระองค์เสียพระทัยด้วยการคิดในสิ่งที่เป็นสิ่งที่มลทินสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์และเมื่อเรารักษาความคิดโดยพึ่งพระคุณพระเจ้าการประพฤติของเราก็จะถูกเปลี่ยนแปลงเพราะการประพฤติเป็นผลมาจากความคิดของเรานั่นเองพระเยซูจึงเป็นพระเจ้าผู้มีสิทธิอำนาจสูงสุดเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าเราเห็นในพระธรรมสดุดีบทที่110ข้อ1สดุดีบทที่110ข้อ1พระยาเวตรัสกับกษัตริย์ของข้าพเจ้าว่าจงนั่งขวามือของเราจนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของเจ้าเป็นแท่นรองเท้าของเจ้าเราเห็นว่าดาวิดพูดถึงพระเมสสิยาห์ว่าพระเจ้าจะให้ศัตรูของพระเมสสิยาเป็นแท่นรองเท้าของพระเมสสิยาโดยให้พระเมสสิยานั่งอยู่ที่เบื้องขวาของพระราชาในยุคโบราณการนั่งอยู่เบื้องขวาของพระราชาเป็นที่นั่งที่พิเศษเป็นที่นั่งสำหรับคนที่ทำหน้าที่ปกครองและสิทธิอำนาจเพราะฉะนั้นในยุคโบราณการนั่งที่ด้านขวามือพระราชาเป็นจึงเป็นที่นั่งที่ได้รับเกียรติเป็นที่ประทับที่สูงสุดและมีสิทธิอำนาจขณะนี้พระเยซูอยู่ที่ไหนพระองค์ประทับอยู่เบื้องขวาพระบิดาบนแผ่นดินสวรรค์พระองค์จึงเป็นพระเจ้าผู้มีสิทธิอำนาจเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงสำหรับคริสเตียนเราจึงไม่ได้รับพระเยซูมาเป็นเพียงแค่ผู้แนะนำแล้วเลือกเอาว่าจะทำหรือไม่ทำแต่เรารับพระเยซูมาเป็นผู้มีสิทธิอำนาจเหนือชีวิตของเราเรารับพระเยซูมาเป็นองค์เจ้านายในชีวิตของเราเป็นองค์ที่เรายินดีจะปฏิบัติรับใช้เป็นพระเจ้าที่เรายินดีจะเชื่อฟังพระองค์เพราะเรารู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้มีความชอบธรรมเป็นพระเจ้าผู้มีความสัมพันธ์อยู่เป็นพระเจ้าผู้ไม่มีอดีตปัจจุบันอนาคตเพราะพระองค์อยู่เหนือมิติของการเวลาพระองค์ทรงเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องปลายและพระองค์กระทำให้วันเวลา10ปีหรือ100ปีข้างหน้าเป็นเหมือนเพียงแค่ชั่วเสี้ยววินาทีในสายตาของพระองค์ในพระองค์จะเป็นนิรันดร์กาลเราทั้งหลายจึงยอมจำนนกับพระองค์และรับพระองค์เป็นจอมเจ้านายคำถามที่ถามว่าผมรับใช้พระเจ้าเมื่อไหร่คำตอบก็คือผมรับใช้พระเจ้าตั้งแต่ผมเชื่อพระเจ้าผมใช้เวลาประมาณ6เดือนในการศึกษาเรื่องของพระเจ้าจนกระทั่งเมื่อเข้าเดือนที่6เมื่อผมเชื่อพระเยซูเป็นพระเจ้าผมก็รับใช้พระเยซูคริสต์ผมคิดว่าการที่เราเชื่อพระเยซูเป็นพระเจ้ากับการรับใช้พระเยซูเป็นเรื่องเดียวกันเพราะการที่เราเชื่อและรับพระองค์เป็นพระเจ้าหมายถึงเรารับพระองค์อยู่ในฐานะจอมเจ้านายเราจะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์แม้ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามการที่เราตระหนักว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าทำให้เรายอมจำนนยินดีเชื่อฟังและกลายเป็นคริสเตียนที่ยินดีเปลี่ยนแปลงชีวิตทำให้เราสละสิ่งที่เราหึงหวงดึงรั้งเอาไว้อยู่ในชีวิตของเราเพราะรู้ว่าพระเจ้าประสงค์สิ่งเหล่านั้นและเราสามารถจะตัดสินใจได้ง่ายดายยิ่งขึ้นเพราะเราอยู่ในสถานะที่เข้าใจตัวเองว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้ามีเรื่องราวอยู่เรื่องหนึ่งวันหนึ่งมีหมอกลงจัดในทะเล
เรือลำหนึ่งเป็นเรือใหญ่กัปตันมองไปทะลุหมอกที่ลงจัดกัปตันก็เห็นแสงไฟลำไรลำไรอยู่ข้างหน้ากัปตันก็คิดว่าต้องมีเรืออยู่ข้างหน้าแน่ๆกัปตันก็เลยให้ลูกเรือส่งข้อความไปยังแสงไฟที่อยู่ตรงหน้าว่าหันเรือของคุณเอียงไป10องศาใต้เราจะได้ไม่ชนกันข้อความตอบกลับมาจากแสงไฟนั้นคือคุณต่างหากที่ต้องหันเรือไป10องศาเหนือกัปตันโกรธที่อีกฝ่ายเพิกเฉยต่อคำสั่งของเขาจึงส่งข้อความกลับไปหันเรือของคุณไป10องศาใต้ผมเป็นกัปตันข้อความตอบกลับมาจากแหล่งไฟว่าหันเรือของคุณไป10องศาเหนือผมเป็นกะลาสีกัปตันผู้ยิ่งใหญ่รู้สึกเคืองก็เลยส่งข้อความไปหันเรือของคุณไป10องศาใต้ผมเป็นกัปตันของเรือรบโอ้ฟังแล้วน่ากลัวมากข้อความตอบกลับมาจากแสงไฟหันเรือของคุณไป10องศาเหนือผมเป็นเจ้าหน้าที่หอประภาคารกัปตันคนนี้คิดว่าเขาเป็นคนที่ควบคุมเรือรบเขาเป็นคนใหญ่มีตำแหน่งสูงเขาต้องสั่งคนอื่นให้ทำนู่นทำนี่ให้หันไปทางนู่นทางนี้ได้คนที่อยู่แสงไฟเป็นเพียงแค่เจ้าหน้าที่เป็นเพียงแค่กะลาสีแต่ที่เขาพูดนั้นถูกต้องเลยเพราะว่าเขาหันไม่ได้ถ้ากัปตันยังยิงยังต่อสู้กัปตันก็จะชนหอประภาคารและผู้เสียหายก็คือกัปตันนั่นเองที่จะชนฝั่งมันไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นใครไม่สำคัญว่าเราจะยิ่งใหญ่มาจากไหนต่อให้เราเป็นกัปตันต่อให้เราขับเรือรบต่อให้เราออกคำสั่งมาให้กับคนมากมายแต่เราก็ต้องรู้ว่าที่สุดแล้วเรือรบลำใหญ่กัปตันผู้ยิ่งใหญ่ก็ต้องหันเอียงหัวเรือให้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ดีแม้ต่อให้คุณยิ่งใหญ่คุณก็ต้องหันหัวเรือของคุณให้กับบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณจะไปสั่งประภาคารให้เอียงจะไปสั่งประภาคารให้หันไปก็ไม่ได้อาจจะเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างไปแสงลำไรในชีวิตของเราอาจจะเป็นทรายจากพระเจ้าบางอย่างที่พระเจ้าบอกกับเราตรัสกับเราหรือถ้อยคำบางอย่างเราดูเหมือนเห็นสิ่งเหล่านั้นไม่ชัดเจนแล้วเราคิดว่าเราก็มีประสบการณ์เราก็มีความสามารถแล้วน่าจะแซงสิ่งรอบข้างให้มันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นซ้ายเป็นขวาเป็นหน้าเป็นหลังตีลังกากลับหลังเหมือนอย่างที่เราต้องการได้แต่ลึกที่สุดเราก็จะมาถึงจุดหนึ่งแม้ต่อให้คุณไปเรือลบที่แข็งแรงมากแค่ไหนคุณก็ต้องหันหัวเรือหลบให้กับประภาคารแม้ต่อให้เราประสบความสำเร็จหรือเป็นคนที่เข้มแข็งมีความสามารถแค่ไหนเราก็รู้ว่าชีวิตของเราต้องยอมให้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ดีวันนี้พระเจ้าจึงเป็นพระเจ้าพระองค์จึงไม่ใช่เพียงผู้ที่เป็นผู้รับใช้ที่คอยทำตามสิ่งที่เราร้องขอสิ่งที่เราต้องการทุกอย่างและเราเรียกร้องพระเจ้าว่าต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เสมอเราต้องรู้ว่าบางอย่างมันไม่สามารถจริงๆเพราะโดยสถานะที่แตกต่างกันแม้พระเจ้ารักเราก็ตามแต่จะมีบางสิ่งบางอย่างที่พระองค์ไม่มีทางจะเห็นด้วยกับเราเพราะพระองค์รักเราท่ามกลางหมอกทึบของชีวิตมีคำเตือนจากพระเจ้ามากมายเพื่อช่วยชีวิตของเราปลอดภัยหากเราหลงคิดว่าเราเก่งเราแน่เราเป็นกัปตันเราเป็นเรือรบที่มีความสามารถเราอาจเพิกเฉยต่อเสียงของประภาคารนี้และจะพบหายนะที่ยิ่งใหญ่ขอให้เราเองตระหนักว่าพระเจ้าทรงสิทธิอำนาจเหนือชีวิตของเราเอเมนไหมครับให้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าด้วยใจที่ยอมจำนนด้วยใจที่รู้ว่าพอประภาคารเนี่ยเขามีประสบการณ์มาเยอะเขามีแสงไฟและเขารู้ว่าตรงไหนมีหินโสโครกเพราะเขารู้ตลอดชายฝั่งเหล่านั้นว่าตรงไหนมีหินโสโครกเขารู้ว่าจะนำเรือนั้นอย่างไรขอให้เราจำนนกับพระเจ้าและตระหนักพระเยซูเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนนะครับสิ่งที่สองนะครับที่เราเห็นจากพระคัมภีร์ตอนนี้คือพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระคัมภีร์ตอนนี้ยกมาจากสดุดี110ข้อ1นะครับซึ่งถ้าหากเราดูในสดุดี110ข้อ4เราจะเห็นการขยายความเพิ่มเติมในอีกบทบาทนึงของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ที่เป็นพระเจ้าแต่ยังเป็นผู้ที่เป็นปุโรหิตด้วยในสดุดีบทที่110ข้อ4พระยาเวทรงปฏิญาณว่าปฏิญาณแล้วและจะไม่เปลี่ยนพระทัยของพระองค์เจ้าเป็นปุโรหิตเป็นนิตตามอย่างเมลคิเซเดกนะครับเมลคิเซเดกคือใครนะครับเมลคิเซเดกคือชื่อบริษัทหรือคือชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่นะเมลคิเซเดกคือบุคคลคนหนึ่งที่มีตัวตนอยู่ในพระคัมภีร์เมลคิเซเดกคนนี้เป็นคนที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่14ในปฐมกาลบทที่14อับราฮัมได้มาช่วยโลดที่เป็นหลานของตนเองให้พ้นจากภัยศัตรูเมื่ออับราฮัมลบกับศัตรูเสร็จก็กลับมาก็นำของที่ยึดได้มาและระหว่างทางอับราฮัมก็มาพบกับเมลคีเซเดกผู้ซึ่งเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและเมลคีเซเดกผู้นี้คือเงาสะท้อนภาพของพระเยซูคริสต์นั่นเองถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีร์ใหม่จะมีหลายสิ่งที่เรียกว่าเป็นเงาสะท้อนของกันและกันนะครับ
คือสิ่งที่ปรากฏในพระคัมภีร์เดิมบางอย่างเป็นเงาสะท้อนของสิ่งที่ปรากฏในพระคัมภีร์ใหม่เช่นเทศกาลปัสกาก็เป็นเหมือนกับพิธีมหาสนิทของคริสเตียนที่คริสเตียนได้รับประทานขนมปังไร้เชื้อน้ำองุ่นที่เป็นเหมือนกับโลหิตเป็นเหมือนเทศกาลที่ล้อกันหรือแกะปัสกาเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นเหมือนแกะตัวสุดท้ายที่สำเร็จการไถ่ที่สมบูรณ์นิรันดรเป็นต้นเราเห็นภาพที่เป็นภาพคู่ขนานระหว่างพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีร์ใหม่เป็นจำนวนมากนะครับคริสเตียนเลยไม่ได้อ่านเฉพาะพระคัมภีร์ใหม่แต่เราศึกษาพระคัมภีร์เดิมเพราะพระคัมภีร์เดิมเป็นสิ่งที่ทำให้ขยายความเข้าใจของพระคัมภีร์ใหม่เป็นต้นนะครับหรือการสร้างพระวิหารการสร้างพระปลาก็เป็นภาพสะท้อนถึงชีวิตของคริสเตียนทุกคนที่เป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ต้องดูแลเอาใจใส่โมเสสดาวิดซาโลมอนคนเหล่านั้นให้ความสำคัญในการดูแลรักษาพระปลาหรือการก่อสร้างพระปลามากแค่ไหนคริสเตียนก็ต้องให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตของเราซึ่งเป็นวิหารพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกันเราเห็นภาพคู่ขนานมากมายและมิลคีเซเดกก็เป็นภาพคู่ขนานอีกอย่างหนึ่งหมายถึงใครในพระคัมภีร์ใหม่ครับองค์พระเยซูคริสต์มิลคีเซเดกเป็นเหมือนภาพสะท้อนขององค์พระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์เดิมเราเห็นว่าโดยปกติคนเป็นปุโรหิตในพระคัมภีร์เดิมจะต้องเป็นคนเผ่าเลวีแต่มิลคีเซเดกไม่ใช่คนเผ่าเลวีมิลคีเซเดกไม่ใช่ปุโรหิตที่มาจากสายเลวีไม่ใช่ลูกหลานของอาโรนไม่ใช่ลูกหลานของโมเสสแต่มิลคีเซเดกกลายเป็นปุโรหิตของพระเจ้าได้เป็นปุโรหิตที่ไม่ได้สืบทอดตามเชื้อสายเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์ผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าโดยไม่ได้สืบเชื้อสายผ่านทางพงศ์พันธุ์เลวีพระเยซูมาจากพงศ์พันธุ์ยูดาห์แต่พระองค์ทรงเป็นปุโรหิตได้ตามแบบอย่างของมิลคีเซเดกไม่ใช่ตามแบบอย่างของอาโรนปุโรหิตแบบอาโรนต้องสืบทอดตามเชื้อสายแต่ปุโรหิตแบบมิลคีเซเดกเป็นปุโรหิตที่ไม่สืบทอดตามเชื้อสายและยิ่งไปกว่านั้นมิลคีเซเดกเป็นกษัตริย์ด้วยพระคัมภีร์ปฐมกาลระบุว่าเมลคีเซเดกเป็นกษัตริย์เมลคีเซเดกชื่อของเขาแปลว่ากษัตริย์แห่งความชอบธรรมนะครับชื่อของเขาแปลว่ากษัตริย์แห่งความชอบธรรมท่านเป็นกษัตริย์เมืองซาเลมซาเลมก็คือชื่อดั้งเดิมของเมืองเยรูซาเล็มนั่นเองเมลคีเซเดกจึงเป็นกษัตริย์ของเมืองเยรูซาเล็มในสมัยของอับราฮัมซึ่งยังไม่ได้เข้าครองอิสราเอลยังไม่ได้เข้าครองเยรูซาเล็มในเวลานั้นคำว่าซาเลมมาจากคำว่าชาโลมที่แปลว่าสันติสุขเมลคีเซเดกจึงเป็นกษัตริย์แห่งความชอบธรรมเป็นกษัตริย์แห่งสันติสุขพระเยซูคริสต์จึงเป็นราชาฝ่ายวิญญาณเป็นกษัตริย์ฝ่ายจิตวิญญาณด้วยและมิลคีเซเดกเป็นปุโรหิตในปฐมกาลบทที่14ข้อ18ปฐมกาล14ข้อ18มิลคีเซเดกผู้เป็นทั้งกษัตริย์ซาเลมและปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุดก็นำขนมปังกับเหล้าองุ่นมาให้เราเห็นว่าในพระคัมภีร์ตอนนี้อับราฮัมเอาขนมปังกับเหล้าองุ่นมาถวายนะครับน้ำองุ่นมาถวายให้แก่มิลคีเซเดกเป็นการถวาย10ชัก1หรือที่เรียกว่า10ลดโดยปกติคนที่รับ10ลดก็จะมีแต่เฉพาะพวกคนเลวีเท่านั้นการที่อับราฮัมให้ความเคารพแก่เมลคีเซเดกที่เป็นปุโรหิตพระเจ้าด้วยการนำ10ลดมาถวายแด่ท่านเป็นส่วนของปุโรหิตเมลคีเซเดกจึงเป็นทั้งกษัตริย์และเป็นทั้งปุโรหิตไปในตัวเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์ผู้ที่การสิ้นพระชนนั้นทำให้ม่านในพระวิหารฉีกขาดจากกันส่วนที่แบ่งระหว่างอภิสุทธิสถานกับวิสุทธิสถานนั้นถูกทำลายลงทำให้วิสุทธิสถานกับอภิสุทธิสถานสามารถกลับเชื่อมโยงถึงกันได้พระเยซูจึงเป็นปุโรหิตผู้นำการเข้าถึงพระเจ้าอย่างสมบูรณ์มาให้แก่ผู้เชื่อทุกคนที่วางใจในพระนามของพระองค์เราจึงไม่ต้องมีปุโรหิตในโบสถ์เราจึงไม่ต้องมีปุโรหิตในปัจจุบันเพราะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นปุโรหิตแล้วเมลคีเซเดกยังเป็นมากกว่ากษัตริย์ยังเป็นมากกว่าปุโรหิตอีกอย่างนึงที่ท่านเป็นคือเป็นผู้เผยพระวจนะด้วยเราเห็นเมลคีเซเดกได้อวยพรให้กับอับราฮัมท่านได้กล่าวคำพยากรณ์เกี่ยวกับอับราฮัมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับชีวิตของอับราฮัมด้วยเมลคีเซเดกจึงเป็นผู้เผยพระวจนะที่พยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราเห็นความผสมผสานกันของทั้ง3อย่างนี้ซึ่งไม่ปรากฏในบุคคลใดในพระคัมภีร์พระคริสต์หมายถึงผู้ที่ได้รับการเจิมในพระคัมภีร์เดิมคนที่ได้รับการเจิมคือกษัตริย์หรือไม่ก็ผู้เผยพระวจนะแต่มิลคีเซเดกผู้นี้เป็นผู้ที่เป็นทั้งกษัตริย์เป็นทั้งผู้เผยพระวจนะเป็นทั้งปุโรหิตนะครับเมลคีเซเดกจึงเป็นผู้ที่รับการเจิมพระเยซูคริสต์เป็นภาพสะท้อนของเมลคีเซเดกพระเยซูจงเป็นผู้ที่รับการเจิมคำว่าผู้ได้รับการเจิมภาษากรีกตรงกับคำว่าพระคริสต์ภาษาฮีบรูตรงกับคำว่าพระเมสสิยาห์พระเยซูจึงเป็นพระผู้ไถ่ที่สมบูรณ์แบบตามแบบอย่างของเมลคีเซเดกอีกอย่างหนึ่งในฮีบรูบทที่7ข้อ3บอกว่าเมลคีเซเดกไม่มีการระบุวันเกิดหรือวันตายของเมลคีเซเดกอยู่ในนั้นไม่มีการระบุว่าบิดามารดาหรือตระกูลของเมลคีเซเดกคือใครวันเกิดวันตายก็ไม่มีเช่นกันแต่เป็นเหมือนบุตรของพระเจ้าเมลคีเซเดกนั้นดำรงอยู่เป็นปุโรหิตตลอดไปพระคัมภีร์ในฮีบรูบทที่7ข้อ3บอกเมลคีเซเดกเป็นปุโรหิตตลอดไป
ไม่มีวันเกิดไม่มีวันตายนั่นจะเป็นสัญลักษณ์ภาพสะท้อนของพระเยซูคริสต์เป็นเหตุที่คริสเตียนเวลามาโบสถ์จากนี้ไปไม่ต้องเอาแกะมาถวายให้กับปุโรหิตอีกแล้วแต่พระเยซูทรงเป็นปุโรหิตเนืองนิดเราทั้งหลายจึงสามารถได้รับความรอดไม่ว่าบาปในปัจจุบันบาปในอดีตหรือบาปในอนาคตพระเยซูทรงชำระบาปเราให้หมดสิ้นเองไหมครับถ้าในอนาคตวันนึงเราจะทำความผิดบาปแล้วเกิดเราตายไปยังไม่ทันสารภาพบาปบาปของเราได้ถูกชำระแล้วเพราะบาปในสายตาของพระเยซูคริสต์ไม่ว่าอดีตปัจจุบันหรืออนาคตพระองค์ทรงลบล้างให้แก่เราอย่างสมบูรณ์พระองค์ไม่ต้องมีทายาทพระองค์ไม่ต้องสืบทอดมาจากใครพระองค์ได้สืบทอดสิ่งนี้มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและนั่นทำให้พระเยซูเป็นพระผู้ไถ่ที่สมบูรณ์เมลคิสเดกเป็นกษัตริย์แห่งความชอบธรรมเพราะชื่อของท่านแปลว่ากษัตริย์ผู้ชอบธรรมเช่นเดียวกับพระเยซูผู้เป็นกษัตริย์แห่งความชอบธรรมเมลคิสเดกปกครองเมืองเยรูซาเล็มเช่นเดียวกับดาวิดบรรพบุรุษของพระเยซูที่ปกครองเยรูซาเล็มเมลคิสเดกเป็นราชาแห่งสันติสุขเมืองซาเล็มแปลว่าเมืองสันติสุขพระเยซูก็ได้รับการขนานนามว่าราชาแห่งสันติสุขเช่นกันเมลคิสเดกรับเครื่องบูชาเป็นขนมปังไร้เชื้อแล้วก็น้ำองุ่นจากอับราฮัมสอดคล้องกับพระเยซูคริสต์ผู้มอบขนมปังและน้ำองุ่นให้กับสาวกของพระองค์ในลาสซัปเปอร์หรืออาหารมื้อสุดท้ายพระเยซูจึงเป็นภาพสะท้อนของพระผู้ช่วยให้รอดแห่งยุค ปัจจุบันและอนาคตเป็นพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทำหน้าที่ทั้งปุโรหิตทั้งกษัตริย์ทั้งผู้เผยพระวจนะและเป็นผู้ที่ทำให้พระราชกิจการไถ่ของพระองค์สมบูรณ์แบบอยู่ในชีวิตของเราในโคโลสีบทที่2ข้อที่14ถึงข้อที่15โคโลสีบทที่2ข้อ14ถึง15บอกว่าพระองค์ทรงฉีกเอกสารนี้ที่มีคำสั่งต่างๆซึ่งต่อสู้และขัดขวางเราและทรงขจัดไปเสียโดยตรึงไว้ที่กางเขนพระองค์ทรงปลดพวกพูดผีที่ครอบครองและพวกพูดผีที่มีอำนาจพระองค์ทรงประจานพวกมันอย่างเปิดเผยและมีชัยชนะเหนือพวกมันโดยทางกางเขนนั้นโดยพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ปลดคำแช่งสาปทั้งปวงออกไปชีวิตของเราต่อให้ใครจะแช่งเราก็แช่งไม่ติดเองไหมครับต่อให้ใครจะว่าเราพูดคำแง่ลบกับเราเราไม่รับมันก็ไม่เป็นในชีวิตของเราต่อให้ผีปีศาจจะมุ่งร้ายทำลายเราแต่ในน้ำพระเยซูเราจะเป็นผู้ที่มีชัยชนะในพระเจ้าเราจึงมีชัยชนะเพราะผู้ที่เข้าออกในพระองค์ก็จะรับชีวิตพระองค์ทรงเป็นประตูพระองค์ทรงเป็นทางผ่านไปสู่ชีวิตพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและผู้ใดที่มีพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์อยู่ในเขาและเป็นชีวิตนิรันดร์ที่ไม่มีใครอาจจะแย่งชิงไปจากเขาได้เลยวันนี้เราทั้งหลายจึงมีพระผู้ช่วยรอดในการดำเนินชีวิตและทำให้เรามีชัยเหนือการปลักปล้ำด้วยบาปทั้งปวงต่อให้เราจะเคยทำผิดบาปที่น่าเสียใจหรือน่าโศกเศร้าแต่เมื่อใดที่เรากลับมาพึ่งพระคุณพระเยซูคริสต์โลหิตพระองค์ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบในเราไม่มีบาปไหนที่พระเยซูคริสต์จะลบล้างให้กับเราไม่ได้ยกเว้นเพียงแค่การดูหมิ่นพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งหมายการไม่เชื่อในพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ด้วยการไถ่นั่นเองนั้นขอให้เราทั้งหลายมีความเชื่อและอย่าดำเนินชีวิตอยู่ในการปลักปล้ำเพราะผู้ใดอยู่ในพระคริสต์การปลักปล้ำไม่อยู่ในเขาอีกต่อไปและอย่าปลักปล้ำคนอื่นเพราะเขาอยู่ในพระเยซูคริสต์การปลักปล้ำไม่มีอยู่ในชีวิตของเขาเหมือนกันแม้เราเคยผิดแม้เราเคยล้มคนชอบทำเนื้อพีไม่ใช่คนไม่เคยล้มแต่คนชอบทำล้ม7ครั้งก็ลุกขึ้น7ครั้งใหม่แม้ในเรื่องในอดีตของเราเราจะรู้สึกเสียใจเราจะรู้สึกร้องยี้ให้กับตัวเองใครจะยอมรับในสิ่งที่เราเป็นได้หรือแต่พี่น้องในพระเยซูคริสต์ในคริสตจักรของพระองค์ทุกคนสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เอเมนมั้ยครับเราจึงต้องสร้างคริสตจักรที่ให้ทุกคนเริ่มต้นใหม่ได้เพราะพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าแห่งการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของเราพระองค์มีพระประสงค์ที่สมบูรณ์และเราทั้งหลายจึงรับสิทธิอำนาจของพระองค์เข้ามาในการดำเนินชีวิตขอให้เราตระหนักว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าเคารพและยำเกรงพระองค์เมื่อเราจะรับใช้พระองค์เราไม่ได้กำลังทำบุญคุณให้กับใครแต่เราได้รับบุญคุณจากพระเยซูคริสต์เราจึงอยากจะรับใช้พระองค์เมื่อเราปรนนิบัติพระองค์เมื่อเราดำเนินชีวิตเรายินดีเชื่อฟังพระองค์ไม่ใช่เพราะจำต้องเชื่อฟังแต่เพราะใจเราซับมิดยินยอมจำนนด้วยความเต็มใจกับพระเยซูคริสต์และให้พระเยซูเป็นราชาแห่งดวงใจของเราสิครับวันนี้ให้เราให้พระเยซูเป็นราชาแห่งดวงใจของเราวันที่เราโศกเศร้าดึงคอเสื้อตัวเองให้พระเยซูคริสต์อยู่ตรงหน้าเราพระเยซูคริสต์ควบคุมทุกสิ่งพระองค์เป็นราชาของเราพระองค์จะดูแลเราอาณาจักรใดเมื่อผู้ปกครองเข้มแข็งประชาชนก็มีความสุขเมื่ออาณาจักรของพระเจ้ามีพระเจ้าเป็นผู้ปกครองที่เข้มแข็งเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ก็มีความสุขเห็นไหมครับเรามีชีวิตที่มีความสุขได้เพราะเรารู้ว่าพระเยซูทรงควบคุมทุกสิ่งในชีวิตของเราเรารับใช้พระเจ้าด้วยความสุขเพราะเรารู้ว่าเรากำลังทำให้กับพระเจ้าผู้ที่เป็นเจ้านายเป็นอโดนายของชีวิตของเราพี่น้องครับพระเยซูเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่จริงพี่น้องทราบไหมครับว่าใครในพระคัมภีร์ที่อายุยืนที่สุดในพระคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้ว่าใครอายุยาวที่สุดในโลกครับเมทูเสลานะครับเคยได้ยินไหมครับเมทูเสลาถูกบันทึกว่าเป็นคนที่อายุยืนยาวที่สุด
ในพระคัมภีร์อายุของเมทูเซลาคือ960ปีนะครับอยู่กันจนนะจำอดีตไม่ได้เลยนะครับลืมเพื่อนเลยนะครับแต่เรื่องราวของเมดูเซลากลับถูกบันทึกในพัมพีเพียงแค่ไม่กี่ตัวอักษรเท่านั้นเองปุ๊บเมดูเซลาอายุ960แล้วก็หายไปอายุยืนยาวแต่ว่าเรื่องราวของเมดูเซลาไม่ได้มีประเด็นที่จุกจารึกไว้ที่มีความสำคัญมากเมื่อเทียบกับเรื่องของพระเยซูคริสต์ด้วยพระชนม์อายุเป็นแค่33ปีขณะถูกตรึงกางเขนแต่เรื่องราวพระเยซูคริสต์กลับถูกบันทึกอยู่เป็นส่วนใหญ่ของพระคัมภีร์เรื่องราวของพระองค์กลับทรงผลยิ่งใหญ่กับชีวิตมนุษยชาติพระเยซูจึงเป็นพระเจ้าพระองค์ซึ่งสูงส่งกว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้จักรพรรดินโปเลียนมหาราชได้กล่าวว่าข้าพเจ้ารู้จักคนมากมายแต่ข้าพเจ้าขอบอกท่านว่าพระเยซูไม่ใช่บุคคลธรรมดาทุกสิ่งที่เกี่ยวกับพระเยซูทำให้ข้าพเจ้าอัศจรรย์ใจยิ่งนักพระวิญญาณของพระองค์ทำให้ข้าพเจ้ายำเกรงเป็นที่ยิ่งพระทัยของพระองค์ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความพิศวงและประหลาดใจเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาผู้ใดในโลกมาเทียบกับพระองค์แท้จริงพระองค์เป็นอยู่โดยพระองค์เองพระกำเนิดพระราชประวัติของพระองค์ความล้ำลึกในคำสอนพระกิตติคุณและพระราชกิจของพระองค์ตลอดทุกยุคทุกสมัยเป็นสิ่งที่อัศจรรย์สำหรับข้าพเจ้าและเป็นเรื่องลึกลับที่ยากจะอธิบายอเล็กซานเดอร์มหาราชซีซาร์ซามัวหรือข้าพเจ้านโปเลียนสถาปนาจักรวรรดิขึ้นและจักรวรรดิเหล่านี้สร้างบนพื้นฐานอะไรก็บนพื้นฐานของการใช้กำลังและการใช้อำนาจแต่พระเยซูคริสต์พระองค์เดียวเท่านั้นที่สร้างอาณาจักรของพระองค์บนพื้นฐานของความรักและในชั่วโมงนี้คนหลายล้านต่างยอมอุทิศชีวิตเพื่อพระองค์บัดนี้ข้าพเจ้าอยู่บนเกาะเซนต์เฮเลนข้าพเจ้าซึ่งโลกขนานนามว่านโปเลียนผู้ยิ่งใหญ่กำลังจะตายก่อนเวลาอันสมควรมีเหวลึกที่กั้นอยู่ระหว่างความโศกเศร้าอาดูรของข้าพเจ้ากับการครอบครองนิรันดร์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งถูกประกาศผู้ซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ทิฏฐูลและเป็นผู้ซึ่งการครอบครองของพระองค์นั้นจะแพร่ขยายไปทั่วทั้งโลกนี่คือคำพูดของจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่เขาพูดว่าสถาปนาอาณาจักรของเขาด้วยกำลังแต่พระเยซูสถาปนาอาณาจักรของพระองค์ด้วยความรักและวันที่เขากำลังจะตายจากไปแต่พระเยซูจะครอบครองชั่วนิรันดร์ขอให้เราทั้งหลายอยู่ใต้การควบคุมของพระเจ้าอาจจะมีบางสิ่งที่มันเกินกว่าความคิดความเข้าใจแต่คำหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสงบดิ่งได้อย่างมีสันติสุขก็คือคำว่ายอมจำนนให้พระเยซูอยู่ในฐานะเป็นพระเจ้าก็ให้พระองค์อยู่อย่างนั้นจริงๆในภาคปฏิบัติของการดำเนินชีวิตบางคนนมัสการพระเจ้านมัสการพระเจ้าแต่ว่าเหมือนเอาพระเยซูเดินตามหลังถือกระเป๋าให้อยากได้อะไรก็อธิษฐานพระเจ้าอยากได้รถอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่นนะกลายเป็นเหมือนพระเยซูเป็นเหมือนกับยักษ์จินนี่ยักษ์วิเศษนะอธิษฐานปิ้งแก้วสารพัดนึกเราจะได้ขอสิ่งต่างๆได้นะครับถ้าเราเรียกพระองค์เป็นพระเจ้าก็ทำให้สถานะของพระองค์สอดคล้องกับสิ่งที่เราสารภาพออกมาเราเห็นก่อนเปโตรจะพบพระเยซูสิ้นพระชนม์เปโตรก็พูดได้พระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าแต่สุดท้ายพอพระเยซูถูกจับเปโตรปฏิเสธก่อนเป็นคนแรกเลยมันไม่ยากหรอกครับที่เราจะพูดด้วยคำพูดของเราพระเยซูเป็นพระเจ้าพระเยซูเราขอจำนนแต่สิ่งทั้งหมดนี้มันจะถูกพิสูจน์ด้วยการดำเนินชีวิตของเราเมื่อเราประจักษ์แจ้งในชีวิตของเราจริงๆพระเยซูเป็นพระเจ้าเราจะอยู่ในสถานะที่ยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไขในทุกกรณีพระเจ้าพระองค์เป็นเข็มครับพระองค์จะเป็นได้ยอมตามพระองค์ไปในทุกที่ไปในทุกกรณีเป็นการยินยอมจำนนอย่างสมบูรณ์และการจำนนอยู่ใต้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เราจะรู้ว่าหอประภาคารเนี่ยรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเราควรเองทางไหนแม้เมฆหมอกอยู่ข้างหน้าเรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นเราขอสั่งสิ่งรอบตัวให้มันทำนู่นทำนี่แต่สุดท้ายเราก็ต้องยอมจำนนให้กับสิ่งที่อยู่เหนือเราและรู้ว่าเรากำลังจะเข้าไปสู่อะไรขอให้เราทอมใจกับพระเจ้าและยกพระเยซูคริสต์เหนือชีวิตของเราอาจจะมีบางเรื่องที่ท่านรู้สึกแบบดิ้นรนกับมันในการต่อสู้มีบางเรื่องที่ไม่อยากที่จะยอมจำนนจริงๆในเรื่องนี้นั้นตัดสินใจยอมจำนนสิครับเราไม่ได้ยอมจำนนเพราะเราเห็นแก่ใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์แต่เรายอมจำนนเพราะว่าเราเห็นแก่พระเจ้าพระเจ้าผู้ปกครองจิตวิญญาณของเราเป็นการยอมจำนนเป็นการมอบถวายที่ให้พระองค์ด้วยความวางใจด้วยความวางใจด้วยความเชื่อไม่ได้เห็นแก่ใครแต่เห็นแก่พระเจ้าผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริงของชีวิตของเราให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับ
ให้เราใช้เวลานี้กับพระเจ้าในการแสวงหาในการอธิษฐานกับพระเจ้าผมสัมผัสว่ามีพี่น้องบางท่านในที่ประชุมที่มีบางเรื่องที่ท่านรู้สึกต่อสู้หรือยากที่จะยอมจำนนวันนี้มีการตัดสินใจเลือกของท่านอยู่ตรงหน้าท่านต้องการอยากสั่งแสงไฟประคาประภาคารนั้นต้องเอียงไปทางซ้ายจงเอียงไปจงเอียงไปแต่สุดท้ายหอประภาคารมันก็ต้องอยู่ในที่ของมันถ้าท่านวิ่งชนกับสิ่งที่เป็นหลักการวิ่งชนกับสิ่งที่เป็นความจริงมันก็ไม่มีทางที่หลักการหรือความจริงนั้นจะหลบเลี่ยงหรือหนีให้กับท่านทางเดียวของท่านก็คือต้องรู้จักคำว่ายอมแม้ท่านจะสู้กับหลายสิ่งได้แต่มีบางสิ่งที่เป็นความจริงที่ยังไงเราก็ต้องหักหัวเรือของเราหลบไปและยอมจำนนท่านเชื่อหรือไม่ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งสวัสดิภาพไม่ใช่พระเจ้าแห่งทุกขภาพท่านเชื่อหรือไม่ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งอนาคตและความหวังใจถ้าท่านเชื่อแบบนั้นจงวางใจในพระองค์จงวางใจในพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาถ้ามีบางเรื่องที่อยู่ในใจของพี่น้องผมอยากพี่น้องมือวางบนใจของท่านอธิษฐานเพื่อเรื่องนั้นที่ท่านรู้สึกว่าท่านยังต่อสู้อยู่เป็นเรื่องที่ท่านยากที่จะยอมจำนนแต่ท่านรู้ว่ามันไม่ถูกอธิษฐานมอบถวายสิ่งเหล่านั้นทั้งสิ้นให้แด่พระเจ้าสิครับขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าผู้ประทับอยู่ในเราได้เป็นสักขีพยานให้พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ช่วยผู้ที่เราทั้งหลายจะได้ยอมจำนนจะได้ยอมมอบถวายโดยไม่แข็งขืนโดยไม่ต่อสู้กับพระองค์พระบิดาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าข้าพระองค์ไม่อยากเป็นเหมือนกับแค่เปโตรที่สารภาพความเชื่อออกจากปากแต่ชีวิตไม่ได้รองรับแต่ข้าพระองค์อยากเป็นเหมือนเปโตรหลังเขาประจักษ์ว่าพระเยซูฟื้นจากความตายเขาได้ให้ชีวิตของเขากับพระเจ้าโอ้พระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้เราขอเชิญพระองค์ประทับอยู่ที่บัลลังก์ของหัวใจเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระสิริเป็นของพระองค์ราชาผู้เที่ยงธรรมข้าขอนมัสข้าขอถวายวิญญาณ
อบวางชีวิตแด่พระบาทพระเจ้าของข้าราชาแห่งดวงใจให้เราอธิษฐานบอกกับพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นองค์ราชาของเราข้าแต่พระบิดาเจ้าแล้วขอยอมจำนนกับพระองค์แล้วขอมอบวางความปรารถนาทั้งสิ้นไว้กับพระองค์พระบิดาเจ้าและขอไว้วางใจแด่พระองค์ไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแล้วขอไว้วางใจพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราขอไว้วางใจพระเยซูคริสต์และขอยินยอมจำนนแด่พระองค์Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. ข้าขอถวายวิญญาณจะมอบชีวิตแด่พระบาทพระเจ้าของข้าราชาแห่งดวงใจข้าจะนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงผมเชื่อมีบางท่านที่นี่อยากจะถวายตัวแด่พระเจ้ามีบางสิ่งเองที่ท่านได้ดึงล้างหรือต่อสู้มานานแต่วันนี้ท่านอยากจะนำสิ่งนั้นมาถวายแด่พระเจ้าและอยากจะเปิดเป็นที่ด้านหน้าให้ท่านได้เดินมาอธิษฐานแด่พระเจ้าถ้ามีบางสิ่งที่ท่านอยากจะตัดสินใจยอมจำนนกับพระเจ้าและยอมจำนนกับพระองค์อย่างสิ้นเชิงเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับถ้าท่านต้องการการอธิษฐานเผื่อหรือท่านต้องการถวายตัวแด่พระเจ้าเรียนเชิญเดินออกมาทางด้านหน้านี้เพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะได้รับรู้ในสิ่งต่างๆในชีวิตของท่านฮาเลลูยา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 อธิษฐานกับพระเจ้าสิครับพี่น้องที่อยู่ด้านหน้านี้อธิษฐานขอพระเจ้าโปรดเคลื่อนไหวฮาเลลูยาฮาเลลูชราบ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 าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการกายฐานเปลือยเราวานมีเขาอธิษฐานเปลือยเขาข้าแต่พระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์ในนามพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานเปลือยเพื่อนพี่น้องของเราทั้งหลายที่อยู่ที่ประชุมนี้เราอธิษฐานขอพระบิดาได้โปรดเมตตาช่วยเขาพระองค์เจ้าข้าให้เขาทั้งหลายได้เข้าใจให้เขาได้รู้จักพระเยซูคริสต์และเขาได้ยินยอมจำนนกับพระเยซูคริสต์ฮาเลลูยาอาจมีบางสิ่งเป็นอิสระของเขาอามีบางสิ่งเป็นสิ่งที่เขารักและหวงแหนรอคอยมานานเป็นเหมือนกับอิสระสำหรับชีวิตของเขาพระบิดาเจ้าวันนี้ปรองพาเขามาสู่ภูเขาโมริยาปรองพาเขามาสู่ภูเขาที่บริสุทธิ์ของพระองค์ที่ประทับของพระองค์และเขายินยอมที่จะมอบถวายสิ่งต่างๆในชีวิตให้กับพระเจ้าเขายอมจำนนกับพระองค์ที่จะให้พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งจิตวิญญาณของเขาข้าแต่พระบิดาเจ้าวันนี้เยโฮวาห์ยิเรเปิดประทานประสบการณ์หลังความไว้วางใจให้กับเขาเจิดเยโฮวาห์ยิเรเปิดประทานการจัดสรรให้กับเขาหลังการมอบถวายของเขาเถิดโอ้พระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์โอ้ฮาเลลูยา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 ชีราบาบาบาโนโนโนบาบาโนโนโนบาบาโนโนโนบาบาบาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอยอมจำนนกับพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องอธิษฐานมอบถวายตัวของเราให้กับพระเยซูคริสต์ครับนี่คือเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัยการถวายชีวิตของเราในการดำเนินด้วยความยำเกรงพระเจ้าฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายยำเกรงพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายขอถวายชีวิตในการเชื่อฟังพระองค์ฮาเลลูยาขอพระคุณของพระองค์ช่วยข้าพระองค์ให้ห่างไกลจากความผิดบาปทั้งปวงให้ดำเนินอยู่ในความบริสุทธิ์อยู่ด้วยความยำเกรงพระองค์ข้าพเจ้ารับพระองค์เป็นพระเจ้าข้าพระองค์รับพระองค์เป็นพระเจ้าฮาเลลูยาและขอพระเยซูนั่งบนบัลลังก์ชีวิตขอยอมจำนนกับพระเยซูทุกเรื่องขอให้ทุกพื้นที่ของชีวิตพระเยซูไปอยู่ที่นั่น
ขอให้ทุกเวลาของชีวิตพระเยซูอยู่ที่นั่นพระเยซูไม่ใช่เพื่อเป็นเหมือนกับสิ่งที่ความดีที่ข้าพเจ้าทำเพื่ออ้างกับพระเจ้าแต่เป็นความจริงที่ข้าพเจ้าพบต่างหากที่ทำให้รู้ว่าข้าพเจ้าต้องจำนนโดยปราศจากข้อแม้ไม่ใช่เพื่อการทำความดีให้พระเจ้าโปรดปรานแต่มันคือความจริงที่ข้าพเจ้าพบข้าพเจ้าจึงต้องยอมจำนนพระบิดาเจ้าขอมอบถวายแด่พระองค์